โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้แทนกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF เข้ายื่นหนังสือรายชื่อผู้สนับสนุนการรณรงค์หยุดฆ่าช้างจากทั่วโลกกว่า 500,000 รายชื่อต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ประกาศห้ามค้างาช้างเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายรวมช้างป่าและช้างบ้านไว้ด้วยกันซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการห้ามค้างาช้างทั้งหมดอีกทั้งในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ระหว่างวันที่3ถึง15มีนาคมนี้ซึ่งจะมีการหยิบยกประเด็นปัญหาฆ่างาเพื่อการฆ่างาช้างเพื่อจะลักลอบนำเข้างาช้างแอฟริกันสู่ตลาดในประเทศไทยเข้ามาหารือในที่ประชุมด้วยค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวค่ะซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลสัตว์ป่าอยู่แล้วโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยจึงพร้อมรับข้อเสนอไว้พิจารณาแต่ต้องมีการหารือในข้อกฎหมายค่ะ